สวัสดีครับผมเห็นรูปสลักพระศิวะอุ้มพระนางอุมาประทับอยู่บนโคนนทิที่ปราสาทสองพี่น้องที่บริเวณเขาคลังในโบราณสถานศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นภาพทับหลังที่ยังสมบูรณ์มากที่สุดก็จะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอุมาเหสวนเป็นภาคปรากฏภาคหนึ่งของประติมากรรมในไสยมนิกายแสดงในรูปพระศิวะและพระอุมาประทับนั่งอยู่บนโคนนทิซึ่งเป็นเทพพาหนะของพระศิวะสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลรูปลักษณะจะปรากฏประติมากรรมรูปบุคคลบุรุษและสตรีประทับนั่งเหนือโคบางสถานที่พระนางอุมาจะนั่งที่ตักซึ่งพระศิวะจะโอปคองกอดประทับนั่งบนโคนนทิอีกต่อหนึ่งรายล้อมด้วยเหล่าสาวกที่ถือเครื่องสูงพระแม่อุมาเทวีหรือปารวตีบ้างก็เรียกว่าพระแม่ธุรคาและพระแม่กาลีเนื่องจากมีร่างอวตารหลายปางเป็นองค์เทพฮินดูถือศาสตราวุธที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือตามประวัติท่านเป็นพระชายาของพระศิวะรวมถึงเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศและพระขันธกุมารซึ่งถือเป็นพระแม่ที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะเชื่อว่าพระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนามีพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่เป็นสัญลักษณ์แห่งการช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายผู้ใดบูชาเป็นประจำจะทำให้ชีวิตสงบสุขร่มเย็นนอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีแห่งความเป็นหญิงทำให้ผู้คนนิยมขอพรเรื่องความรักให้สมหวังดังปรารถนานั่นเองการแกะสลักเล่าเรื่องราวตอนอุมาเหสวนจะปรากฏพบตามปราสาทในวัฒนธรรมของโบราณปัจจุบันพบในบริเวณประเทศไทยเช่น 1. ทับหลังที่ปรางสองพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. หน้าบันบรรณาลัยที่ปราสาทเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น 3. ทับหลังที่ปราสาทเมืองแขกจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 4. ทับหลังที่ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ 5. หน้าบันที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ 6. ทับหลังบรรณาลัยจากปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ 7. หน้าบันปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์8. ทับหลังจากกู่พระโกนาจังหวัดร้อยเอ็ด 9. ภาพแกะสลักนูนต่ำถ้ำบัวแดงจังหวัดนครราชสีมา 10. กลีบขนุนที่ได้จากปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเทพพนนทิที่เป็นเทพที่ครองสัจจตุบาททั้งปวงนั้นก็มักจะนิรมิตองค์เองให้กลายเป็นโคเผือกเพื่อให้พระศิวะได้เสด็จประทับไปยังแห่งหนต่างๆจนเป็นเสมือนพาหนะประจำพระองค์ไปโดยปริยายในคัมภีร์โบราณบันทึกไว้ด้วยว่าเทพพบุตรนนทิองค์นี้ไม่ได้เป็นคู่เทพที่จะมาแปลงกายเป็นโคให้พระศิวะได้เสด็จประทับเป็นพาหนะเท่านั้นแต่พระนนทิก็ยังเป็นหัวหน้าแห่งเทพบริวารทั้งหลายทั้งปวงของเทพพระศิวะอีกด้วยชาวฮินดูจึงนับถือวัวเปรียบเสมือนเป็นเทพพบุตรนนทิด้วยวัวในอินเดียจะเดินไปตามที่ต่างๆได้โดยอิสระไม่มีผู้ใดทำร้ายแม้จะตายอยู่ข้างถนนก็ไม่มีผู้ใดนำไปปรุงเป็นอาหารแต่อย่างใดมีรูปสลักและรูปวาดพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีหลายแบบผมจะนำมาให้ดูและจะอ่านบทบูชาพระแม่อุมาไปด้วยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในเรื่องนี้บทสวดขอพรพระแม่อุมาผมจะขอเขียนบทสวดภาษาไทยพร้อมกับเขียนอักษรพราหมณ์ไปด้วยอักษรนี้ไทยเราเรียกอักษรครึนหรืออักษรเฉียงพราหมณ์ผมไม่ได้เขียนอักษรนี้มานานเป็นปีไม่ได้เขียนก็จะลืมเลยขอรื้อฟื้นสักหน่อยคนส่วนมากไม่ค่อยเห็นตัวอักษรแบบนี้เพราะใช้เฉพาะในการสวดของพราหมณ์เท่านั้นบทสวดบูชาพระแม่อุมามีดังนี้ครับโอมเจมาตาดีโอมชยมาตาดีโอมชัยมาตาดีโอมชยสีปารวตีมาตาโอมใจมาตาปารวตีโอมมหาอุมาเทวีนามัตโอมมหาสติปารวตีมาตาโอมสีมหาอุมาเทวีนามหาโอมตัสสปารวตีกาลีธุรคาเจนามหาโอมตัสสปารวตีกาลีธุรคาปิยังมะมะ
ทุติยมปิตัสสปารวติกาลีธุรคาปิยังมะมะตติยมปิตัสสปารวติกาลีธุรคาปิยังมะมะบทสวดขอพรพระแม่อุมาคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีทั้งสามโอมโรคานะเสสานะปามสิตุสดารุตตาตุกามานสกลานาพิสตานตวมาสริตานามนวิปันนารานามตวมาสริตาทยาสยตามประยันติThank you.
วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ